สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาดูงานสอนต่อเนื่องเลยนะครับจากครั้งที่แล้วหรือเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราทำถึงจุดสุดท้ายก็คือทุกอย่างครบอย่างที่ครูบอกนะครับแล้วเราก็พักไปสักแป๊บหนึ่งในระหว่างที่พักไปเนี่ยครูก็ไปนั่งดูแล้วก็นึกจินตนาการดูว่าในคลังกรีนสกรีนของครูเนี่ยยังมีธงชาติซึ่งครูทำไว้นานพอสมควรแล้วธงชาติไทยที่หลังคลิปเนี่ยที่เราทำเสร็จเนี่ยนะครับเป็นเวอร์ชันที่หนึ่งนะครับเป็นเวอร์ชันที่ง่ายๆดูสบายสบายสบายตาดูแล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนสวยงามแล้วครูก็เอาธงชาติเนี่ยซึ่งเป็นเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยแจกฟรีอยู่ใน YouTube ใน Facebook นะครับสามารถที่จะโหลดนำไปใช้งานได้ในหลายๆด้านเช่นถ้าเรามีเว็บไซต์อยู่ในอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถที่จะนำเอาธงชาติเนี่ยไปแปะบนเว็บไซต์ของเราแล้วก็เพื่อแสดงสัญชาติของเว็บไซต์เราได้ถ้าเราแปะธงไทยก็แสดงว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่มีภาษาไทยและเป็นของคนไทยเหมือนเครื่องบินเรือที่ใช้ในการเดินทางหรือในการท่องไปในท้องทะเลสากลน่านฟ้าสากลเขาก็มักจะมีธงชาติติดไปกับเรือหรือเครื่องบินนั้นๆหรือเว็บไซต์เราต้องการที่จะสื่อให้ผู้ที่เข้ามาดูมาเปิดมาเข้ามาแวะเวียนเข้ามาในเว็บไซต์ของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่ธงหรือแปะธงลงไปเพื่อให้หรือแสดงให้ผู้ที่เข้ามาดูได้ทราบว่าเว็บไซต์ของเราอาจจะมีหลายภาษาหรือยินดีต้อนรับทุกชาติทุกภาษาที่จะเข้ามานะครับหรือแม้กระทั่งเมื่อมีมหากรรมกีฬาต่างๆเช่นกีฬาโอลิมปิกกีฬาเอเชียนเกมหรือกีฬาฟุตบอลโลกฟุตบอลยุโรปเราสามารถที่จะนำธงชาติที่ครูทำเนี่ยไปใช้ในการเชียร์ทีมที่เราต้องการได้นะครับก็โดยไปแปะเข้าไปในคลิปของเรานะครับแล้วก็สามารถที่จะพับลิชออกไปได้เพราะครูเนี่ยให้ใช้คำว่าฟรีของครูเนี่ยก็คือให้ใช้ฟรีนะครับเอาไปใช้ได้เลยไปใช้ทำโฆษณาอะไรได้หมดนะครับเพียงแต่มีข้อแม้อย่างเดียวตามกฎหมายลิขสิทธิ์คือไม่สามารถที่จะนำไปแก้ไขหรือไปขายต่อเนื่องได้นะครับอันนี้ก็คงเป็นที่เข้าใจกันธงชาติเวอร์ชันหนึ่งที่เห็นเนี่ยครูทำขึ้นเลยนะทำขึ้นเลยเพราะนั้นก็เป็นรูปแบบของเวกเตอร์นะครับไม่ใช่เป็นธงจริงๆที่ถ่ายกันนะครับเป็นธงที่สร้างขึ้นโดยกราฟิกของคอมพิวเตอร์นะครับครูก็ยังมีธงชาติเวอร์ชัน2
เวอร์ชัน3 4 5 6ที่อยู่ในคลังกรีนสกรีนของครูก็จะเป็นเวอร์ชันที่สูงขึ้นก็จะเป็นเวอร์ชันที่มีความสลับซับซ้อนขึ้นคำว่าสลับซับซ้อนหมายความว่าการที่ธงเนี่ยถูกลมพัดนะครับทิศทางของการสะบัดของการความยับของธงการสะบัดหน้าสะบัดหลังอะไรเนี่ยมันจะไม่เป็นไปตามลีเนียหรือไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนมันขึ้นอยู่กับความแรงความค่อยของลมทิศทางของลมก็คือขึ้นอยู่กับธรรมชาติเพราะฉะนั้นเวอร์ชันที่2 3 4 5 6ที่มีอยู่เนี่ยครูก็พยายามเรียนแบบธรรมชาติโดยให้ธงมีความยับมีความสะบัดไม่เท่ากันอะไรทำนองนี้นะครับตอนแรกเนี่ยครูก็คิดว่าเวอร์ชัน2เนี่ยก็มีบางส่วนได้อัปโหลดขึ้น YouTube และ Facebook ไปแล้วนะครับเวอร์ชัน2เนี่ยตอนแรกครูคิดว่าครูจะไม่แจกฟรีนะเพราะมันทำยากขึ้นแล้วก็ใช้เวลามากขึ้นแต่ครูเนี่ยจะขายในราคาเพียงธงละ 1-2 เหรียญสหรัฐหรือ 30-60 บาทนะครับเงินที่ได้ไม่ได้ไปไหนก็ทำตามเจตนารมณ์ที่ครูตั้งไว้ตั้งแต่แรกก็คือส่วนหนึ่งนำไปเป็นทุนการศึกษาของเด็กที่เรียนเก่งแต่ไม่มีทุนบ้านยากจนนะครับกับเงินอีกส่วนหนึ่งจะสมทบเข้าไว้เพื่อตั้งโรงเรียนสอนเด็กอันนี้คือสอนฟรีสอนเด็กไม่ว่าจะยากจนหรือรวยก็ไม่แบ่งแยกขอให้เป็นเด็กเรียนเก่งแล้วตั้งใจเรียนสนใจแล้วจะสอนฟรีนะครับสอนฟรีแล้วก็โรงเรียนเนี่ยจะเป็นโรงเรียนที่เป็น full multimedia นะ full multimedia ก็คือก้าวแรกที่เดินเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยทุกอย่างจะเป็น multimedia ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็อยู่ใน imagination หรือในความคิดของครูอยู่แล้วนะครับได้ทำคอนเซ็ปต์ต่างๆแล้วก็ค่อยๆพัฒนาแก้ไขอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆตามเทคโนโลยีของโลกที่เดินไปข้างหน้ายังไม่หยุดยั้งนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงความฝันของครูเพื่อเด็กและอนาคตของชาติจะเป็นจริงหรือไม่ก็อยู่ที่ทุกคนต้องช่วยกันนะครับทีนี้หลังจากที่ครูก็นั่งคิดอยู่ไม่นานหรอกครับสรุปสุดท้ายครูก็ตัดสินใจว่าเวอร์ชัน2ครูก็จะแจกฟรีเช่นกันครูก็อัปโหลดขึ้น YouTube และ Facebook แจกฟรีในชั้นแรกเนี่ยก็อัพไปแล้ว44ประเทศที่เหลือก็จะทยอยค่อยๆทำให้เสร็จครบ204ประเทศเหมือนในเวอร์ชันที่1ก็แจกฟรีครับแจกฟรีให้นำไปใช้ได้นะครับแต่ธงที่แจกฟรีเนี่ยจะมีความยาวแค่10วินาทีนะครับเพราะมันมีมากถึง204ธงเนี่ย10วินาทีต่อธงนะครับ204ธงเนี่ยก็เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเมื่อนำมา
อัปโหลดขึ้น YouTube หรือ Facebook ก็ใช้เวลาพอสมควรทีเดียวนะครับถ้าเพิ่มเป็น20วินาทีต่อธงก็เป็นชั่วโมงถ้าทำธงเนี่ยให้เท่ากับเพลงชาติของแต่ละชาติเช่นเพลงชาติไทยเนี่ยประมาณ1นาทีเศษหรืออาจจะต่ำกว่า1นาทีนิดหน่อยหรือธงชาติของอเมริกาเนี่ยเกือบ2นาทีนะครับธงชาติจีนก็1นาทีกว่าๆธงชาติที่มีเพลงชาติยาวที่สุดในโลกก็อุรุกวัย4นาทีกว่านอกนั้นก็ลดหลั่นกันลงมา4นาทีกว่าก็เยอะ3 2 1มีหมดนะครับถ้าแจกฟรีในลักษณะนี้นะครับหลายชั่วโมงแล้วก็กินเนื้อที่ฮาดิสมาเพราะฉะนั้นเมื่อเรียนไปกับครูแล้วเนี่ยแล้วก็เข้าใจเด็กๆหรือท่านที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะนำธง10วินาทีที่ได้รับไปเนี่ยไปขยายให้ได้ความยาวเท่ากับเพลงชาติของแต่ละชาติแต่ละภาษาแล้วก็ใส่เพลงชาติลงไปก็จะดูสวยงามแล้วก็ดูดีนะครับวิธีการขยายเนี่ยก็มีได้หลายวิธีก็ต้องดูที่ครูสอนไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครูก็มาคิดว่าในเวอร์ชันที่2เนี่ยหรือเวอร์ชันที่3 4 5 6ที่จะออกไปที่เป็นสเปเชียลหรือพิเศษก็คือครูก็จะทำเนี่ยคือความยาวเท่ากับเพลงชาติของแต่ละชาติแต่ละภาษาแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์เข้าไปในบางส่วนนะครับแล้วก็จะขายราคาไม่แพงเพื่อจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายดังที่บอกไปก็ติดตามกันได้นะครับทีนี้เรามาเข้าสู่หน้าบทเรียนของเราเนี่ยครูก็เห็นว่าคลิปที่เราทำเนี่ยเมื่อเรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายคือการเรนเดอร์ให้เป็นคลิปที่สมบูรณ์ให้เป็นคลิปที่สมบูรณ์เพื่อที่จะนำไปใช้งานหรือนำไปพรับบิชให้คนทั่วไปได้ดูหรือเป็นคลิปส่งให้คนที่เรารักเราชอบเราเคารพนับถือได้ดูกันหรือดูกันในกลุ่มเพื่อวิจารณ์ก่อนที่จะส่งขึ้น YouTube หรือ Facebook เราก็ขาดขั้นตอนสุดท้ายคือการเรนเดอร์เท่านั้นนะครับการเรนเดอร์เท่านั้นการเรนเดอร์เนี่ยไม่ยากนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาขึ้นอยู่กับเครื่องหรือความแรงของเครื่องนะครับประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่นะครับทีนี้ครูก็มาคิดดูว่าเมื่อเรามีธงชาติเวอร์ชันที่2ออกไปแล้วเนี่ยเรามาเปลี่ยนดีไหมอันนี้คือหมายว่าเราเอาคลิปที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยมาแก้ไขจะได้รู้วิธีการแก้ไขด้วยซึ่งมันก็ไม่ยากหรอกครับแต่ว่าต้องเคยผ่านการทำนะครับลงมือจริงๆแล้วก็จะเข้าใจแล้วก็ไม่ยากเหมือนคลิปที่ผ่านมาเนี่ยดูก็ไม่ยากใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่ได้ลงมือทำนะครับครูก็รับประกันได้ว่าถ้าลงมือทำเมื่อไหร่ก็ปวดเสียนเวียนก้าวแน่นอนนะครับสำหรับมือใหม่แต่ถ้าสำหรับผู้ที่ชำนาญแล้วก็ดูง่ายนะครับจับนู่นใส่นี่จับนี่ใส่โน่น
ดูดนั่นออกใส่นี่เข้าเติมนั่นลดขนาดเปลี่ยนโพสิชันเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรไปทำได้ง่ายไม่ยากนะครับแต่ถ้าจะถึงจุดนั้นได้ครูก็ยังยืนยันว่าต้องลงมือปฏิบัติเองนะครับไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปใน convenience store ทั้งหลายแล้วก็ฟักเงินแล้วก็ซื้อบอกว่าขอซื้อความชำนาญในการทำช็อตคัทโปรแกรม VSDC Video Editor โปรแกรมหรือ Adobe Effect Adobe Photoshop หรือตระกูล Adobe ทั้งหมดขอซื้อความชำนาญหน่อยสิจะไปทำงานไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้องลงมือทำเองเลยนะครับต้องทำด้วยตัวเองด้วยนะครับมานั่งดูลูกน้องหรือให้คนอื่นทำแล้วนั่งดูก็ไม่เกิดความชำนาญแน่นอนพอนั่งปั๊บจับเมาส์ปั๊บนี่ก็ประมาเลยครับไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับคนที่เขาเก่งๆเนี่ยในการทำภาพยนตร์วิดีโอหรือในการทำเอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ยเขาต้องใช้เวลามากใช้ความคิดมากใช้ความพยายามสูงมากนะครับสูงมากจริงๆแล้วถ้าชอบครูก็บอกได้ว่าจะลืมทุกอย่างเลยจะลืมทุกอย่างจริงๆจะลืมแม้กระทั่งลูกเมียและเวลาที่ผ่านไปถ้านั่งทำสิ่งเหล่านี้และมีโปรเจกต์อยู่ในสมองโดยที่ไม่เปิดหรือไม่ออกไปดูหน้าต่างเลยเนี่ยบางทีผ่านไปวันสองวันเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกสองวันแล้วยังไม่ไปไหนเลยนั่งอยู่หน้าจอเนี่ยหลับอยู่หน้าจอตื่นขึ้นมาก็ทำต่อมีนะครับมีจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่สติไม่ดีหรือฟั่นเฟือนไม่ใช่เขาเป็นคนเก่งเก่งมากๆแต่ซอฟต์แวร์พวกนี้เนี่ยมันท้าทายจริงๆมันท้าทายความสามารถของมนุษย์จริงๆมันท้าทายความรู้สึกและท้าทายถึงผลงานที่ออกมาว่าจะดีอย่างที่คิดหรือไม่ท้าทายมากเพราะฉะนั้นคนที่ทำถึงด้านนี้ก็มักจะไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องการแต่งตัวของตัวเองนะผมเผ่านี่ก็ไม่ค่อยได้ตัดอ่ะก็เข้าสู่พวกอาร์ตเลยนะพวกที่เป็นศิลปินเนี่ยเพราะสมองเนี่ยเขาใช้คิด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 แล้วก็คิดไม่เคยหยุดทำให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยหายไปจนกระทั่งบางคนบอกว่าโอ้พี่เรานะสามีเรานะน้องชายเราน้องสาวเราเนี่ยเขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงไม่ใช่หรอกครับเมื่อเขาจับงานพวกนี้เนี่ยสมองเขาคิดหนักมากมีแต่เรื่องพวกนี้ที่จะต้องคิดให้ออกทำให้ได้สมองมนุษย์เราถึงแม้จะคิดหลายๆเรื่องได้แต่ถ้าสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วคิดมากๆเนี่ยก็จะจับอยู่แต่ตรงนั้นจนกว่าจะเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาอยู่ในวงการนี้มาก่อนแล้วก็ถือว่ามีชื่อเสียงมากของโลกเนี่ยครูจะยกตัวอย่างคนหนึ่งนะที่ครูเนี่ยชอบเขามากแล้วก็นับถือแล้วก็รู้สึกทึ่งกับความเป็นอัจฉริยะทางด้านนี้ของเขานะเขาเป็นคนอเมริกันชื่อแอนดิวเครเมอร์นะประธานโทษด้วยถ้าผิดเขาเป็นคนหนุ่มนะ
young and ambitious คือหนุ่มและทะเยอทะยานหรือไฟดีอ่ะเขาเก่งมากเก่งทางด้านดีมากทางด้านเอฟเฟกต์เขาถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาเป็นคนอยู่ในกลุ่มที่พัฒนาเอฟเฟกต์ที่ใช้ในการสร้างหนังเรื่อง Star Wars ตอนที่หนึ่งตอนนั้นครูยังเด็กๆเลยStar Wars ตอนที่หนึ่งเนี่ยโอ้โหดังไปทั้งโลกออกมาแรกๆเนี่ยดังไปทั้งโลกเลยดูกันจนครึ่งข้อนโลกเนี่ยที่ได้ดู Star Wars ตอนที่หนึ่งแล้วก็ยังประทับใจกันมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะเนี่ยแอนดริวเนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่ในฝ่ายที่พัฒนาเอฟเฟกต์ในภาพยนตร์เรื่องนี้พวกเซเบอร์นะเป็นครั้งแรกเลยในชีวิตครั้งแรกของโลกด้วยที่ดาบเป็นเซเบอร์เป็นดาบเลเซอร์เราจะเห็นแต่ดาบที่เป็นเหล็กเป็นเหล็กไหลอะไรของทางซีกตะวันออกเราเนี่ยลบกันโอดาบหรือทางซีกตะวันตกก็แล้วแต่นะครับฟันกันชงเชงชงเชงเลยนะเห็นกันมาตลอดก็ตื่นเต้นแล้วนะดูหนังดูละครในอดีตเนี่ยตื่นเต้นกันนะพอ Star Wars ออกมาเนี่ยตะลึงเลยครับดาบเป็นแสงเลเซอร์เป็นเซเบอร์เป็นซอฟต์แวร์ที่เขาก็คิดขึ้นนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยแอนดรูเนี่ยเคลเมอร์เนี่ยเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวนี้แล้วเขาก็คิดขึ้นมาเขาเก่งมากแล้วก็ปัจจุบันเขาเป็นเจ้าของบริษัทที่ชื่อว่าชื่อว่าอะไรนะอ๋อชื่อว่าวิดีโอโคไพลอตวิดีโอโคไพลอตเนี่ยเป็นบริษัทเอฟเฟกต์ที่ทำมาค้าขายทางด้านเนี่ยในอเมริกาที่ใหญ่นะมีชื่อเสียงในอเมริกาเนี่ยทุกปีเขาจะมีการประกวดนะครับประกวดโดยการส่งงานที่เป็นเอฟเฟกต์เนี่ยเข้าไปแข่งขันกันก็มีบริษัทเนี่ยที่ทำเกี่ยวกับเอฟเฟกต์จำหน่ายเยอะแล้วก็ประกวดกันแอนดรูเนี่ยของวิดีโอโคไพลอตเนี่ยเขากวาดรางวัลเนี่ยมากมากมากจนกระทั่งเขาเคยบอกว่าเขาไม่เข้าประกวดแล้วล่ะเพราะเขาต้องการให้คนรุ่นใหม่ๆเกิดในหนทางนี้บ้างเพราะเขาเข้าประกวดทีไรเนี่ยเขากวาดรางวัลเรียบนะครับถ้าเด็กๆทั้งหลายเนี่ยที่ฟังครูพูดอยู่เนี่ยนะหรือผู้ที่สนใจเนี่ยก็ลองเข้าไปดูได้ไปหาดูของวิดีโอโคไพลอตนะของคุณแอนดริวเนี่ยหรือว่าถ้าอยู่ในวงการนี้ทำไปเรื่อยๆก็คงจะเห็นบ้างผ่านตาบ้างนะครับโอเคก็ผ่านตรงนี้ไปทีนี้ครูก็บอกแหละคอนเซปต์ของครูเนี่ยจะลื้อนะครับจะลื้อที่ทำมาเนี่ยเกือบทั้งหมดจะใส่ธงชาติเวอร์ชัน2เข้าไปใหม่แล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโน้นทางด้านนี้เพื่อให้ดูดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพสวยงามขึ้นหรือไม่นั้นก็ดูกันอีกทีนึงนะครับอย่างเช่นครูไปดูในคลังวิดีโอและภาพของครูเนี่ยครูก็ไปเจอคลิปที่ครูปั่นจักรยานเนี่ยจากกรุงเทพมหานครไปพัทยาแล้วก็มีอยู่หลายคลิปที่ครูถ่ายเป็นวิดีโอคลิปกลับมามีเสียงคลื่นเสียงลมฟังแล้วชื่นใจครูก็อาจจะเอาแบ็กกราวด์นั่นน่ะมาแทนแบ็กกราวด์ตรงเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยแล้วก็จะได้มีเสียงคลื่นเสียงลมไปฟังครับก็น่าจะดีนะ
โอเคนะครับก็คงไม่มีเรื่องที่จะตกหล่นในการคุยอ๋อมีอีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อท่านได้เข้าไปใน YouTube ช่องของครูแล้วเนี่ยช่วยกรุณากดไลค์กดติดตามหรือ Subscribe ด้วยนะครับและถ้าเป็นงานสอนของครูเนี่ยถ้าท่านกดแชร์ออกไปด้วยจะดีมากเพราะว่าโดยเฉพาะแชร์ไปตามโรงเรียนต่างๆหรือเด็กๆจะดีมากนะครับอย่างน้อยที่สุดก็อาจจะเป็น inspiration และ motivation ให้กับพวกเขาที่อยากจะทำอันนี้อย่างเช่นครูเคยบอกไว้ตั้งแต่การสอนแรกๆแล้วมั้งครับในตอนช็อตคัทอะไรนั่นว่าครูเนี่ยมีแฟนนะมีผู้ติดตามเนี่ยเป็นเด็กอายุแค่4-5ขวบจนถึงคนอายุ7-80นะครับก็ประมาณ4-5ขวบเนี่ยเดินตามครูตลอดตอนที่ครูปั่นจักรยานแล้วเขารู้ว่าครูเนี่ยทำคลิปลง YouTube แล้วสอนด้วยเขาตามตลอดนะก็เคยพูดแล้วก็ไม่พูดอีกนะครับก็ขอขอบพระคุณล่วงหน้านะสำหรับเด็กๆและท่านผู้สนใจที่เผอิญเข้ามาดูแล้วก็ได้แชร์งานสอนของครูออกไปอย่างน้อยที่สุดก็คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับตอนนี้เราเข้ามาดูเลยเราเข้ามาดูงานของเราที่จะทำที่ครูบอกนะครับนี่คือหน้าจอสุดท้ายที่เราก่อนที่เราจะพักเบรกไปนะครับครูก็จะขยายลงมานิดหนึ่งสิขยายมานิดหนึ่งก่อนนะครับขยายขึ้นขยายลงได้คงไม่ลืมกันแล้วนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะทำการแก้ไขเนี่ยเราต้องมาทวนดูก่อนนะครับว่าหน้าจอเนี่ยอะไรคืออะไรเพราะถ้าเราจะเปลี่ยนธงอยู่ที่ไหนเราจะเปลี่ยนปลาเนี่ยสมมตินะเปลี่ยนปลาตัวเล็กเนี่ยเปลี่ยนปลาตัวสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินเนี่ยเลเยอร์เขาอยู่ตรงไหนเนี่ยตอนนี้ดูตามเมาส์ได้เลยนะครับครูจะเลื่อนเมาส์ไปตามเนี่ยอันไหนคืออันไหนหรือจะเปลี่ยนปลาคาวเทลซ้ายกับขวาหรือตรงกลางเนี่ยจะทำอย่างไรแม้แต่แบ็คกราวด์ด้วยจะเปลี่ยนอย่างไรเราก็ต้องรู้โลเคชั่นเขาก่อนใช่ไหมว่าเลเยอร์เขาอยู่ตรงไหนเราก็มาดูที่เลเยอร์เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นตัวโหลดเลเยอร์เข้ามานะครับก็ไม่ต้องไปดูเราดูที่ตัวนี้เลยครับเนี่ยที่วนๆอยู่เนี่ยที่ไทม์ไลน์นะครับเขาก็กำหนดไว้ให้แล้วนะซอฟต์แวร์กำหนดให้แล้วว่า1 2 3 4 5 6 7 8เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราดูตรงนี้ปั๊บเราก็รู้แล้วนี่คือประโยชน์ของการตั้งชื่ออย่างที่ครูเคยบอกก็คือว่าอันที่1เนี่ยเรดเรารู้เลยว่าคือปลามังกรสีแดงกรีนคือปลามังกรสีเขียวบลูคือปลามังกรสีน้ำเงินนะครับ3ตัวนี้ก็คือเรดกรีนบลูเนี่ย3เลเยอร์ดีนะครับแกลนเราอาจจะไม่รู้ว่าแกลนคืออะไรก็ไม่ยากนะครับวิธีการนะครับปิดลูกตาไปทีละอันเราก็จะรู้ว่ามันคืออะไรดูนะครับเพื่อการเช็คที่ชัวร์เราปิดลูกตาตัวแรกเรดปลามังกรที่อยู่ตรงกลางเนี่ยควรจะหายไปนะครับปลามังกรสีแดงตัวเล็กที่อยู่ข้างนอกควรจะหายไปนะครับ
อยากบอกว่าครูนี่ตากับสีเนี่ยไม่ค่อยได้ดันกันเท่าไหร่อายุมากแล้วนะครับต่อมากรีนก็คือตัวกลางจะต้องหายไปเห็นไหมฮะแล้วก็บลูตัวสุดท้ายก็จะต้องหายไปเห็นไหมครับไม่ได้หายไปไหนเพราะเราปิดลูกตาเฉยๆเพื่อจัดการก็อย่างที่พูดมาแล้วทั้งสิ้นนะครับอันที่4เนี่ยคืออะไรดูที่คลิปเลยแล้วก็ปิดอันที่4คือโทงเพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าอันที่4เนี่ยคือโทงนะครับถ้าเราบอกว่ามันคือโทงเนี่ยเอ๊ะเราเปลี่ยนชื่อได้ไม่ได้นะครับลองดูเอาเมาส์ไปชี้เขาเลยนะครับที่ชื่อเอาเปลี่ยนตั้งแต่แรกเลยเดี๋ยวที่ชื่อเลยนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็รีเนมแล้วก็ใส่อันนี้สมมติว่าเปลี่ยนเป็นRed Dragon นะครับไอ้เนี่ยทั้งหลังระยงระยางเนี่ยเอาออกไปซะRed Dragon จริงๆภาษาไทยก็น่าจะได้แต่ไม่แนะนำเพราะว่าบางครั้งสระวรรณยุกต์บน After Effects ยังมีปัญหาเหมือนกับ Photoshop นะครับต้องมีการยกขึ้นยกลงสำหรับครูไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าเด็กๆเนี่ยยังจะมีปัญหาไว้ก่อนนะครับเราตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษไปเลยนะครับ Red Dragon Fish Enter เนี่ยตัวแรกมาละตัวที่2เปลี่ยนชื่อเลยนะครับเพื่อไม่สับสนนะครับ Rename อีกเป็นอะไรครับเป็น GreenDragon Fish นะครับต่อมาตัวที่3แล้วก็เปลี่ยนชื่ออีก Rename นะครับก็ครูจะทำไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครมีซอฟต์แวร์แล้วก็ทำก็ทำตามไปเลยนะครับ Blue Dragon Fishนะครับและก็อันนี้ก็เป็นธงชาติใช่ไหมครับแล้วก็เขียนว่าไทยแฟลกไทยเวฟวิ่งกันนะเวฟวิ่งที่แปลว่าสะบัดนะครับแฟลกที่แปลว่าธงนะไทยเวฟวิ่งแฟลกนะครับเสร็จแล้วก็เรามาดูต่อไปนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้ก็กดปิดไปอ๋อก็อันนี้ก็คือ rename นะครับเป็น cloudtail cloudtail navy blue มันยาวไปเอา blue เฉยๆทาวเทลบลูพอแล้วนะครับบลูก็คือตัวข้างบนเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้ตัวนี้อันนี้จะนั่นหน่อยเพราะว่ามันสีทองทั้งคู่ทั้งซ้ายและขวาเราก็อาจจะบอกว่าตัวนี้อยู่ทางซ้ายใช่ไหมทางซ้ายก็เลฟขวาก็ไลท์ภาษาอังกฤษนะเลฟซ้ายไลท์ขวาก็เป็นเลฟคลาวเทลโกสีทองเล็บคาวเทลโกนะเล็บโกคาวเทลก็แล้วแต่นะตรงนี้เป็นชื่อเฉยๆให้เรารู้ว่ามันคือคาวเทลสีทองทางด้านซ้ายมืออันนี้ก็เป็นอะไรไลท์รีเนมนะไลท์คลาวเทลโกไหมทีนี้จะไม่สับสนแล้วล่ะและอันนี้ล่ะอันนี้อันสุดท้ายนี่คืออะไรปิดไปจบไม่มีอะไรใช่ไหมครับก็อันนี้ก็เขียนว่าเป็นอะไรดิเป็นแบ็กกราวด์ BG ง่ายๆแบ็กกราวด์ตัวย่อจบตอนนี้เราก็รู้แล้วว่ารายละเอียดทั้งหมดบนคลิปที่เราทำเนี่ยมีอะไรบ้างชื่ออะไรก็ไม่ยากและที่เราจะแก้ไขในปัจจุบันและ
ในอนาคตนะครับเอาไปปฏิบัตินะครับใส่ชื่อซะให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ลงมาเสร็จแล้วก็เราจะเห็นว่าเมื่อเราเปลี่ยนชื่อตรงนี้เนี่ยข้างบนเนี่ยที่เราโหลดมาไม่ได้เปลี่ยนชื่อด้วยเพราะว่ามันเป็นคลิปออริจินอลนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าข้างบนเนี่ยเราโหลดแล้วโหลดอีกได้ถ้าเราไม่รู้เราไปโหลดมาใหม่ได้แล้วก็เราก็จริงๆข้างบนนี้ก็เปลี่ยนชื่อได้นะครับก็รีเนมได้เหมือนกันนะครับรีเนมได้เหมือนกันนะครับข้างบนนี้อย่างที่เคยสอนนะครับว่ารีเนมได้เหมือนกันนะครับโอเคสิ่งแรกเลยที่เราจะทำนะครับก็คือเราจะทำธงก่อนเราจะเอาธงก่อนเมื่อเราจะเอาธงเป็นไงฮะได้สังเกตดูไหมครับว่ามันไม่ค่อยชัดใช่ไหมเนี่ยไม่ค่อยชัดเป็นดิจิตอลขอบเนี่ยขอบจะเป็นหยักๆหยักๆเห็นไหมขอบของแฟลกเนี่ยของธงเนี่ยก็เป็นหยักๆหยักๆไม่ค่อยชัดสาเหตุนะครับก็คือเรากำหนดตรงนี้เป็นควอเตอร์เห็นไหมครับเนี่ยพอเรากำหนดเป็นควอเตอร์เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้เช็คเล่นวิดีโอให้มันเร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าเครื่องเราแรงเครื่องเราเป็น Intel ล่าสุดเป็น i9 ตัวหนึ่งเฉพาะ CPU นี่ก็เกือบ 40,000 บาทนะครับยังไม่รวมเมนบอร์ดไม่รวมเมมโมรีที่ใช้ไม่รวมเคสและพาวเวอร์พิเศษของเขาไม่รวม VGA นะครับฮาร์ดดิสก์ซีดีรอมทุกอย่างเพื่อประกอบขึ้นมาเป็นเครื่องเนี่ยน่าจะเครื่องหนึ่งประกอบขึ้นมาน่าจะมี 7-80,000 บาทหรือแสนหนึ่งนะครับแต่พูดถึงความเร็วไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องมาใช้หรอกควอเตอร์เนี่ยใช้ฟูลเลยฟึบวิ่งกระจายนะครับแต่เครื่องครูเนี่ยเป็นเครื่อง11ปีแล้ว11ปีแล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเครื่องอยู่ในระดับไม่เก่ามากกลางลงไปเก่าไม่ใช่กลางขึ้นมาใหม่นะครับฟังยากเหมือนกันข้างลงไปเก่าแต่ก็ยังใช้ได้นะครับยังใช้ได้ผลงานก็ยังผลิตจากเครื่องนี้จำนวนมากเลยทีเดียวแต่ต้องใช้ความอดทนในการรอมากๆนะครับจริงๆครูยังมีเครื่องที่แรงกว่านี้อยู่นะครับเรามาดูต่อเลยนะครับตรงนี้เราก็เวลาเราใช้ควอเตอร์ก็เพื่อที่จะดู playback วิดีโอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นการทบทวนเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราทำงานเนี่ยเราควรจะกำหนดที่full ก็คือกำหนดเป็น full high def หรือเป็นเหมือนกับที่เราโหลดมานะครับวิดีโอคลิปที่เราโหลดมามีความละเอียดเท่าไหร่ถ้าเรากำหนดฟูลก็คือวิดีโอคลิปที่ความละเอียดเท่าวิดีโอคลิปที่เราโหลดมาเลยเห็นไหมครับพอเรากำหนดเป็นฟูลแล้วเนี่ยมันก็ชัดเจนขึ้นทันทีเห็นไหมมันก็ปรับแต่งให้ชัดเจนขึ้นทั้งปลาทั้งธงทั้งแบ็กกราวด์ครับชัดเจนขึ้นแต่คลิปทั้งหมดที่เราทำเนี่ยเป็นฟูลไฮเดฟอยู่แล้วนะครับไฮเดฟิเนชันฟูลไฮเดฟอยู่เพราะฉะนั้นหลังจากที่เรากำหนดเป็นฟูลแล้วเนี่ยมันชัดเจนแล้วนะครับถ้าถามว่าเราจะทำในกระดาษที่ไม่ชัดได้ไหมได้ครับแต่ความรู้สึกมันต่างกันนะครับเราก็ยังมาจัดการธงก่อนนะครับโดยการเลื่อนธงเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราจะเปลี่ยนธงใช่ไหมครับเปลี่ยนธงเป็นเวอร์ชัน2ก่อนเราก็ต้องเลื่อนธงไทยเราเนี่ยให้ไปเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่งก่อนนะครับโดยที่ยังไม่ลบออกไปนะเราเก็บไว้บนหน้าคลิปเนี่ยแหละครับเราก็ไปที่ธงเลยครับธงก็คืออะไรไทยแฟกเนี่ยครับเนี่ยเลือกไทยแฟกเสร็จแล้วกดอะไรฮะกด S หรือจะเลื่อน
แต่ว่าไม่แนะนำเพราะว่าเดี๋ยวจะสับสนกด S เลยครับกด S ปั๊บแล้วก็ S ก็คือ scale แล้วก็ลดขนาดลงนะเลื่อนลงมานะดูเมาส์ของครูเนี่ยเลื่อนลงมาเห็นไหมแล้วก็กด P position แล้วก็อันนี้ก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาใช่ไหมครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอันนี้ก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอันนี้ก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเราก็เลื่อนขึ้นไปเก็บไว้เลื่อนขึ้นไปแล้วก็ไปเก็บไว้มุมซ้ายบนเลยนะครับเลื่อนไปพอออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ควรจะไม่ไปทับตัวอื่นแล้วเราก็เอาเมาส์มาชี้ธงได้เลยครับแล้วก็กดแล้วก็ลากเลยครับเพราะว่าเราเลือกธงอยู่นะครับเราเลือกธงอยู่เราไม่ได้เลือกตัวอื่นมันก็จะเลื่อนธงให้เราเสร็จแล้วก็ลดลงอีกสเกลลดลงอีกจักหน่อยเหลือสัก20พอเหลือสักแค่นี้นะเก็บไว้ก่อนไว้นี่ครับพอเราจัดการธงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาเมาส์มาที่นี่แล้วก็ปิดตรงนี้ไปเพื่อให้พื้นที่ในการทำงานเนี่ยมันมากเท่าเดิมนะครับเนื่องจากเรามีเลเยอร์เยอะเราเลื่อนขึ้นไปนิดนึงเรามีเลเยอร์เยอะเพราะนั้นไทม์ไลน์เราเนี่ยควรจะประหยัดลงไปนะครับแต่มันมีวิธีนะครับมันมีวิธีที่ถ้าเราศึกษาไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราเรียกว่า pre-compose นะครับ pre-compose เนี่ยจะเป็นวิธีการยุบเลเยอร์หลายๆเลเยอร์ที่ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องแก้ไขแล้วให้รวมเป็นเลเยอร์เดียวเพื่อให้ไทม์ไลน์มีอะไรมีพื้นที่มากขึ้นก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเป็นทริคนะครับที่ถ้าเราทำงานกับเขาจริงๆแล้วเราก็ควรหรือสมควรต้องรู้แล้วก็จะรู้ในอนาคตนะครับตอนนี้เราก็ไม่ทำการยุบหรอกเพราะว่าการยุบเนี่ยมีข้อดีอย่างที่บอกแต่ข้อเสียก็เยอะถ้าผู้ใช้งานเนี่ยไม่หรือผู้ทำงานเนี่ยไม่ระมัดระวังยุบไปเรื่อยเลยนะครับพอเรายุบเสร็จปั๊บเนี่ยมันเรียกกลับมาไม่ได้นะครับ pre-compose เนี่ยเพราะฉะนั้นสมมติว่ายุบ10เลเยอร์เนี่ยคิดว่าเสร็จแล้วเป็น pre-compose ไปปั๊บเลเยอร์ที่6ที่7ที่8หรือที่1ที่2ต้องแก้ไขไม่ว่าจะแก้ไขอะไรแล้วแต่แก้ไม่ได้แหละเพราะมันเป็นมันรวมเป็น pre-compose ไปแล้วเป็นเลเยอร์เดียวก็ปวดหัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีเทคนิคอื่นๆนะมีทริคว่าคุณก่อน pre-compose จะต้อง save as ไว้ก่อนนะครับ save as ไว้ก่อน save ยังไงไม่ให้ทับกันอันนี้เป็นทริคซึ่งเมื่อถึงเวลาทำงานจริงๆแล้วเนี่ยค่อยคุยกันหรือเมื่อเจอปัญหาบ่อยๆแล้วเนี่ยจะรู้เองนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับตอนนี้เราเอาอันนี้ก่อนหลังจากที่เรายุบรูปยุบธงชาติไทยเนี่ยเวอร์ชันที่1 นะครับไปแล้วเป็นตัวเล็กๆเก็บไว้แล้วเนี่ยเราก็ไปโหลดธงชาติไทยเวอร์ชันที่1หรือเวอร์ชันที่2มานะครับเวอร์ชันที่2มาก็คลิกขวาแล้วก็ import file นะครับแล้วก็ไปที่ไหนครับที่ HTC แล้วก็all teach remove green screen นะครับแล้วก็ study background remove green screen นะครับเข้ามาที่นี่ปั๊บเราก็หาธงชาติไทยเลยเห็นไหมครูก็ได้ copy ธงชาติเวอร์ชันที่2เนี่ยเป็นอเมริกาเวียดนามเกาหลีเหนือรัสเซียจีนเกาหลีใต้เนี่ยเข้ามาแล้วก็มีไทยด้วยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเห็นอย่างนี้ก็แหมเราน่าจะตอนนี้ก็เทรนหน่อยเทรนโลกก็คืออเมริกาจับมือกับเกาหลีเหนือแล้วใช่ไหมเป็นมิตรกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะโหลดธงต่างๆเหล่านี้เข้าไปไว้ในคลิปของเรานะเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อเป็นการฉลองว่าอเมริกา US United States และ North Korea เป็นเพื่อนกันแล้วนะครับ
แล้วก็มีรัสเซียจีนหน่อยเพราะรัสเซียจีนนี่เขาหนุนนอร์ทโคเรียอยู่เป็นเพื่อนกันละแล้วก็อาจจะมีเซาท์โคเรียหน่อยนะลองดูเราเอาไทยก่อนนะเราก็คลิกที่ไทยแล้วก็อิมพอร์ตเข้าไปใช่ไหมครับไทยก็มาอยู่ที่นี่นะครับไทยก็มาอยู่ที่นี่อิมพอร์ตเข้ามาแล้วก็มาอยู่ที่นี่ถ้ากลัวงงนะครับก็คลิกขวาแล้วก็รีเนมนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นไทยเวฟวิ่งแฟลก V 2อันนี้ก็คือเป็นไทยเวฟวิ่งแฟลกเวอร์ชั่น2เรากดเขาแล้วก็ลากลงมาเลยนะครับลงไปเมื่อเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นไทยเวฟวิ่งแฟลกเวอร์ชั่น2แล้วที่แกลนเนี่ยตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น1เอาเปลี่ยนด้วยเลยแล้วกันเมื่อเราคลิกปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีรูปขึ้นมาตรงนี้เลยว่าถูกต้องไหมถูกต้องเราก็รีเนมเลยเป็นอะไรฮะไทยเวฟวิ่งแฟลกเป็นเวอร์ชั่นจุด1เวอร์ชั่น1นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเปลี่ยนเลยให้ชัดเจนนะครับความจริงถ้าเราจะไม่อยากจะคีย์เนี่ยนะก็มีทางลัดอีกเหมือนกันอย่างเช่นจะเปลี่ยนเลดดากอนฟิชใช่ไหมก็มาเลือกที่นี่แล้วก็รีเนมดูนะครับช้าๆแล้วก็คลิกขวาเอาเมาส์ไปชี้เขาเป็นเส้นเนี่ยคลิกขวาแล้วก็ copy ป๊อปนะครับแล้วก็มาที่เรดเนี่ยเรดแล้วก็คลิกขวาแล้วก็รีเนมแล้วก็เอาเมาส์มาชี้เป็นเส้นเหมือนเดิมแล้วก็คลิกขวาแล้วก็Paste จบเห็นไหมเป็น Red Dragon Fish นี่คือการเปลี่ยนชื่อแบบไม่ต้องคีย์จริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่านั้นอีกคือใช้ Control C กับ Control V ก็ได้นะครับ Control C ก็คือ Copy Control V ก็คือวาง Control C ก็คือ Copy Control V ก็คือ Paste แต่ครูจะทำให้เห็นชัดๆนะครับชัดๆทีละขั้นตอนGreen แล้วก็อันนี้เราเลือก Green แล้วก็คลิกขวาแล้วก็รีเนมพอรีเนมปั๊บตอนนี้เราไม่ใช้อันนั้นแล้วเราใช้กดคีย์บอร์ดที่คอนโทรลค้างไว้แล้วก็กด C ตอนนี้เขาก๊อปไปแล้วแล้วก็ไปตัวนี้กรีนใช่ไหมครับกรีนเอาไปแทนตัวนี้กรีนนะกรีนแล้วก็รีเนมเหมือนกันแล้วก็คอนโทรล V เห็นไหมกรีนมาละอันนี้ก็คืออะไรอันนี้ก็คือกรีนดราก้อนฟิชโดยใช้คอนโทรล C และคอนโทรล V จากคีย์บอร์ดก็จะดูก็จะเร็วกว่าใช้เมาส์แต่ว่าความชัดเจนทูเมาส์ไม่ได้เพราะเมาส์เนี่ยเห็นเลยว่าเราคลิกเขาแล้วก็ copy แล้วก็คลิกเข้าอีกทีแล้วก็ press นะครับแต่ถ้าใช้คอนโทรล C เนี่ยเราต้อง imagination บอกว่าให้รู้ว่าเรากดคอนโทรล C แล้วนะหมายความว่าเขาเอาตัวที่เราเลือกไว้เนี่ยไปเก็บไว้ใน memory ของเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วพอเราไปจุดหนึ่งแล้วไปคอนโทรล V มันก็จะเอาที่เราเก็บไว้ในเมมโมรีไปใส่ตรงนั้นเนี่ยมันต้องอยู่ในความคิดถ้าใช้คีย์บอร์ดต้องอยู่ในความคิดถ้าใช้เมาส์เห็นกันชัดๆนี่คือสาเหตุที่มีคำหนึ่งที่เราเรียกว่า WYSIWYG WYSIWYG เนี่ยนะครับก็คือ what you see what you get นะครับ Windows เป็นนวัตกรรมใหม่ที่บ่งบอกว่าสิ่งที่คุณเห็นหรือนักเรียนนักศึกษาหรือเด็กๆ เห็นบนจอภาพถ้านำไปพิมพ์หรือเก็บไว้ก็จะได้อย่างนั้นทุกประการไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าวิสิวิกเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยฮือฮามากนะครับประมาณ30ปีที่แล้วหลังจากที่ Microsoft เปลี่ยนจากOS ที่เป็นตระกูล DOS นะ Disk Operating System หรือ DOS ให้มาเป็น Windows เด็กรุ่นใหม่ทั้งหมดครูเชื่อว่าไม่รู้จัก DOS แต่ครูเนี่ยรู้จักต่ำกว่า DOS ลงไปอีกนะครับตั้งแต่สมัยเป็น OS พวก286 CPMแล้วก็ถึงมาเป็น DOS นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็ไม่ท้าวความมากอันนั้นคือประวัตินะครับพอมาเป็นวินโดว์เนี่ยวินโดว์ก็มา 3.0 3.1 3.11 3.12 3.12 เป็นเวอร์ชันสุดท้ายของวินโดว์ 3.12 ตอนนั้นก็สตีฟจ็อบเนี่ยของ Apple ทำวินโดว์มาก่อนใช้ในเครื่อง Apple นะครับส่วน Microsoft ตามมาที่หลังก็เกิดการฟ้องร้องกันใหญ่นะครับเรื่องการใช้คำว่า Windows ซ้อมซ้อนกันการใช้รูปแบบหรือว่าเมาส์หรือว่าการคลิกหรือว่าการใช้โฟลเดอร์ต่างๆคล้ายกันเนี่ยก็ฟ้องร้องกันนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างที่บอกครับว่าลิขสิทธิ์เนี่ยมีข้อดีและก็มีข้อเสียคุณอนันต์โทษมหันต์เหมือนกันนะครับก็ต้องคุยกันในอีกภาคหนึ่งโอเคหลังจากที่ Windows 3.12 แล้วก็มาเป็น Windows 95 XP NT Windows 7 8 10นะที่พูดมาหลังๆเนี่ยทุกเด็กๆอ๋อกันหมดนะครับรู้แต่ว่าแรกๆเนี่ยไม่รู้ทีนี้ WYSIWYG เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เกิดขึ้นระหว่างช่วงของ DOS มาเป็น Windows ในตอนที่เป็น DOS เนี่ยกราฟิกไม่ต้องพูดถึงนะยากมากทำยากยากยากมากแล้วก็ทำไปแล้วพิมพ์ออกมาหรือเก็บไปเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราอยากที่เราทำแล้วก็อยากจะให้มันเป็นแต่พอมันมาเป็น Windows ปั๊บสิ่งที่เขาโฆษณาหรือว่าเป็นหัวใจหรือว่าเป็นการชูธงของ Windows เลยก็คือ WYSIWYG คือคุณเห็นอะไรบนจอภาพคุณพิมพ์ได้อย่างนั้นซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ทำออกมาแล้วขายในช่วงนั้นจะต้องเป็น WYSIWYG เท่านั้นถึงจะได้รับความสนใจแล้วก็ขายได้แต่ปัจจุบัน WYSIWYG เป็นแค่หรือเป็นพื้นฐานเลยนะของทุกโปรแกรมอยู่แล้วไม่ต้องมาบอกหรอกว่าโปรแกรมเป็น WYSIWYG เพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของโปรแกรมทุกโปรแกรมที่จะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเลยเป็นเรื่องธรรมดามันก็เลยทำให้นะครับมันก็เลยทำให้คนจำนวนมากรุ่นใหม่ไม่รู้จักWYSIWYGทั้งที่ใช้เขาอยู่ตลอดเวลาใช้เขาอยู่ตลอดเวลานะครับโอเคครับก็ผ่านอันนี้ไปเป็นความรู้รอบตัวเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะคุยกันหลังจากที่เราเปลี่ยนทีนี้เราเหลืออะไรอีกโกทีเนี้ยโกเนี่ยเห็นไหมมันมีอันเดียวมันไม่มี left กับ right ข้างล่างนี้ go เนี่ยเราโหลดมาแค่เลเยอร์เดียวแต่เราลากลงมากี่ครั้งก็ได้ครั้งหนึ่งก็เป็นตัวหนึ่งครั้งหนึ่งก็เป็นตัวหรือเราจะมาทำ duplicate ที่เราสอนที่ครูสอนไปคือทำ duplicate ก็ได้หรือลากตรงนี้ลงมาทีละอันก็ได้เราไม่ลากตรงนี้ลงมาหรือลากตรงนี้ลงมาทีละอันก็ได้เหมือนกัน duplicate กับลากเลเยอร์นี้ลงมาก็เหมือนกันเพราะฉะนั้น Go Dragon Fish อันนี้เราก็เปลี่ยนเป็น Go Dragon Fish ก็แล้วกันไม่ต้องมี left มี right เพราะว่าอย่างที่บอกไอ้ left กับ right หรือกี่ตัวก็แล้วแต่มาจากตัวเดียวกันหมดต่อมา blue ก็คืออะไรฮะว้าวผิดครับโกนี่ต้องเป็นนี่ครับโกนี่ต้องเป็นโกคาวเทลไม่ใช่ดาร์กฟิชโกก็คาวเทลโกคาวเทลละกันเด็ดสั้นๆนี่ไงนะครับต่อมาบลูก็เป็นบลูดาร์กฟิชก็ที่ขวารีเนมแล้วก็ใช้คอนโทรล C เก็บไว้ในเมมโมรีละแล้วก็มาที่ blue ที่ขวา rename แล้วก็เป็น control v บนจอ
คจบมีอะไรครับ Red Green Blue ครบหมดแล้วนะอันนี้เป็นชื่อโปรเจกต์เป็นชื่อ composition เพราะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น rename ง่ายๆคือเป็นตัวใหญ่ Big Background BG ก็จบนะตรงนี้ก็สอดคล้องกันแล้วนะครับละเอียดนะครับทีนี้พอเราลากธงลงมาปั๊บเนี่ยธงมันก็ไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นเพราะอะไรเพราะว่าเขาไปอยู่หลังแบ็กกราวด์ไงเราก็ต้องเอาเมาส์มาชี้ที่ธงไทยเวอร์ชัน2เนี่ยแล้วลากขึ้นไปเหนือแบ็กกราวด์แต่ให้อยู่ใต้ไลท์คลาวด์เทลนะครับพอเราลากขึ้นมาปั๊บเนี่ยธงก็ยังไม่เห็นอีกเพราะอะไรเนี่ยไม่เห็นธงเพราะอะไรครับอย่างเร็วเลยเราก็มาดูว่าปาร์ติชันหรือเลเยอร์ของธงเนี่ยเป็นยังไงเลเยอร์ของธงคือ10วินาทีอย่างที่ครูบอกว่าธงทั้งหมดที่แจกฟรีเนี่ยสร้างให้แค่ความยาวแค่10วินาทีสำหรับวิดีโอคลิปแต่ว่าเคอร์เซอร์เราอยู่นี่เนี่ย32ณวินาทีที่32เพราะนั้นมันก็จะไม่เห็นเราก็เลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นมาก็จะเป็นไงครับก็จะเห็นธงแล้วเห็นไหมครับธงมาแล้วนี่คือธงเวอร์ชัน2ธงไทยนะครับเรากดพรีวิวไว้ก่อนธงไทยเวอร์ชัน2ใหญ่เลยมาใหญ่มาใหญ่ปั๊บไม่มีปัญหาเราก็เล่นเคอร์เซอร์มาอยู่ข้างหน้าซะหรือกดที่อันเนี้ยกดอันนี้ปุ๊บก็มาอยู่ข้างหน้าดูเคอร์เซอร์นะดูเคอร์เซอร์ของครูที่วิ่งไปวิ่งมานะดูแล้วงงก็ดูหลายๆครั้งได้นะดูหลายๆครั้งได้นะเพราะมันเป็นวิดีโอคลิปดูหลายๆครั้งได้ไม่มีปัญหาครับก็คลิปนี้ก็จะอยู่คู่กับ YouTube ไปจนกว่า YouTube จะเจ๊งนะครับ เอาไปแช่งเขาอีกเปล่านะไม่ได้แช่งนะพูดถึงว่าเปรียบเทียบว่าคลิปนี้จะอยู่คงทนไปจนกว่า YouTube อยู่เท่าไหร่ก็อยู่กับ YouTube ไปตลอดนะครับนะแล้วก็ถ้ายังมีที่ Facebook อีกนะ Facebook โหลดใส่ Facebook ไว้แล้วก็อยู่ในเพจ PNTA Ultimate Studio ของครูนะครับก็ไปเยี่ยมชมได้ใน Facebook นะครับ Facebook ของครูนี่มีทั้งโปรไฟล์แล้วก็มีทั้ง PNTA โปรไฟล์ก็เป็น Facebook โปรไฟล์ไปนะครับที่ใช้งานอยู่แล้วก็มี PNTA pagenะครับ PNTA Ultimate Studio ซึ่งเป็นเพจที่ครูสร้างขึ้นมาเป็นของครูอันนั้นก็โหลดพวกเนี้ยโหลดไปไว้ใน Facebook ด้วยจะได้ดูกันกระจายกันไปนะครับต่อไปก็อาจจะโหลดไปที่ Google Plus ไปที่ Twitter อะไรอีกหลายโซเชียลนะครับต้องค่อยเป็นค่อยไปตอนนี้เราก็มาที่นี่ปั๊บเราก็จะต้องเป็นไงครับก็ต้องขยายใช่ไหมครับเพราะว่านี่10วินาทีไปต้องขยายไป37วินาทีเขาถึงไม่หลุดนะครับเวลาเล่นถึงไม่หลุดนะครับอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้ก็หลุดหายใช่ไหมครับธงไทยก็จะหายธงไทยเวอร์ชัน2ก็จะหายไปนะครับเราก็ต้องขยายครับวิธีขยายก็มีหลายๆวิธีนะครับเอามาต่อกันหรือไม่ก็ขยายด้วย time stageในการสอนครั้งนี้เนี่ยครูจะทำการขยายด้วย time stage ไปก่อนนะครับส่วนการต่อกันทีละคลิปทีละคลิปเนี่ยเนื่องจากพื้นที่ time line เราตรงนี้มีน้อยเราก็ไว้โปรเจกต์หน้านะครับโปรเจกต์หน้าถ้าเราเจอเราก็จะมาสอนที่การต่อแล้วก็มาดูว่าเราจะดูยังไงให้ต่อกันเฟรมต่อเฟรมเลยเพราะว่าการต่อกันเนี่ยต้องเฟรมต่อเฟรมนะถ้าไม่เฟรมต่อเฟรมเนี่ยคอมกันเมื่อไหร่เนี่ยคุณภาพของหนังภาพยนตร์หรือวิดีโอที่ได้เนี่ยมันก็จะไม่สมบูรณ์นะครับในการประกวดหรือการแข่งขันเนี่ยคนตรวจงานเนี่ยเขาก็จะดูด้วยนะว่าคุณต่อกันเนี่ยเฟรมต่อเฟรมไหมนะหรือละเอียดไหมครับพูดงี้ดีกว่าใช้คำว่าละเอียดไหมทีนี้ถ้าเราขยายตรงเนี้ยเราก็ต้องรู้ก่อนนะว่าเมื่อเราขยายปั๊บเนี่ยไอ้ขยายขึ้นความเร็วก็จะลดลงก็เป็นสโลโมชันลดลงลดเนื้อที่ของหรือลดเวลาของวิดีโอลงก็จะกลายเป็นวิ่งเร็วขึ้นทำงานเร็วขึ้นก็เป็นแฟสต์นะครับแฟสต์โมชัน
อนนี้เราขยายเนี่ยมันก็จะทำให้การสะบัดของธงเนี่ยเป็นสโลโมชั่นแต่ไม่น่ามีปัญหานะเราก็กดนี่เลยครับไทยแฟลกไทยเวฟวี่แฟลกเวอร์ชัน2กดแล้วก็เข้าไปที่ไทม์นะคำสั่งไทม์ถ้าไม่ลืมนะคำสั่งไทม์แล้วก็ไปที่ไทม์สเตรนท์กดเลยครับไทม์สเตรนท์ปั๊บมันก็จะบอกว่าตอนนี้ธงตัวเนี้ยสเตรนท์เวฟแฟกเตอร์เนี่ยคือ100แล้วก็duration ของเขาคือ10วินาทีเห็นไหมครับ10วินาทีกับอีก1เฟรม based on 30เฟรม per second นะฮะ layer in point hole in place อะไรนี่ก็ไม่ต้องไปสนใจมันตรงนี้นะครับให้ติ๊ก layer in point ไว้นะครับเสร็จแล้วก็เรามาดูตรงนี้100เนี่ยสมมติว่าครูใส่เป็น20อะไรเกิดขึ้นครับดูตัวไล่ข้างล่างนี่เลยนะครับมันเป็นเรียลไทม์นะครับดีมากเลยนะครับตรงนี้คือ new duration original duration คือ10วินาทีเมื่อท่านเราใส่ string factor เป็น20ปั๊บเนี่ยจาก100เหลือ20เนี่ย new duration จะเหลือแค่2 second 2วินาทีเราต้องการอย่างนั้นไหมอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือ fast นะครับเราไม่ต้องการที่จะลดนะครับเราต้องการที่จะขยายเพราะฉะนั้นไม่ถูกแล้วครับผิดทางครับผิดทิศครับเพราะฉะนั้นเราไปใส่เป็น200ครับ200ปั๊บ duration เป็น20เห็นไหม20 second แต่ว่าสุดทางของเราเนี่ยสุดท้ายของเราเนี่ยคือ37ใช่ไหมครับเรารู้ว่ามันคือ37 second เพราะฉะนั้น200ยังไม่พอครับ20เราใส่เป็นสัก300ดูสิ300ก็ยัง30ไม่พอนะครับไม่พอก็เป็น400ดูนะครับ400 400เป็น40เพราะฉะนั้น400เนี่ยต้องลดลงถูกไหมฮะ37ลดลงนิดหน่อยนะครับก็เราก็ลดลงเหลือสัก380ดูสิ380ก็ยังมากไป38นะครับตรงนี้นะครับบอกไว้เลยว่าถ้าเราไม่ต้องการให้มันสโลว์มากเนี่ยเราควรจะทำให้มันเป๊ะๆ เลยนะครับเป๊ะๆ เลยเพราะนั้น380ไม่ได้ก็เหลือ379ดูก็ยัง38 370ดูสิ 37.04 เป็นไงครูว่าใกล้แล้วนะใกล้แล้วล่ะถ้าสมมติว่าเป็น69ล่ะ306 369อันนี้มัน59 69 37.01 เป๊ะเลยครับเป๊ะเลยครับเลือกอันนี้เลยครับ300 369 string factor เป็น369ได้ new duration เป็น37 second จาก10 second ขยายเป็น37 second เพราะครูโอเคปั๊บดูข้างล่างนี้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นดูเฟรมนี้นะครับเลเยอร์นี้นะครับพอกดโอเคปุ้งเห็นไหมครับมันวิ่งมาเลยครับมันขยายให้เลยแล้วถ้าเราดูว่าเฟรมหายไหมอันนี้อยู่ข้างหน้าใช่ไหมเราก็กดไปทางท้ายว่ากดไปดูว่าหายไหมไม่หายเห็นไหมครับแสดงว่าใช้ได้ใช้ได้แต่ถ้ากดไปปั๊บเนี่ยดำเลยหน้าจอดำแสดงว่ามันยาวเกินไปหลุดเฟรมหลุดเฟรมนะครับหลุดเฟรมเพราะฉะนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องไปแก้อย่างอื่นแล้วถ้าหลุดเฟรมยังมีวิธีการแก้อีกรายละเอียดอีกมากแต่ให้ครูคุยตอนนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ต้องเจองานแล้วจะบอกนะครับแต่ว่าถ้าคุณหนูลูกๆหลานๆนะคุณผู้สนใจนะไปทำเองนะก็อาจจะทำได้นะพอเจอปั๊บเนี่ยเดี๋ยวลองนู่นนี่ลองนี่นี่นู่นนิดนี่หน่อยนะครับก็ทำได้ถ้าทำไม่ได้อีเมลมาบอกนะอยากจะให้สอนอะไรอีเมลมาบอกแล้วกันครูก็จะสอนให้แล้วกันนะครับเท่าที่ครูรู้นะถ้าไม่รู้นี่ก็จะไปขวนขวายให้รู้แล้วก็มาสอนให้นะครับสามหกเก้านี่จดไว้เลยนะครับสามหกเก้านี่จดไว้เลยนะครับคือตัวเลขที่ต้องจดไว้ก่อนนะครับ time stamp นะครับจดไว้ในกระดาษเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยจดไว้เพราะอะไรเพราะว่าเราอาจจะต้องโหลดธงอื่นๆมาหรืออะไรมาแล้วเราจะต้องใช้ที่มัน10 second เราก็ต้องใช้สามหกเก้าเนี่ยเป็น stamp value นะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาลดขนาดใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยถ้าเราใช้ธงชาติไทยอย่างเงี้ยนะแล้วสมมติว่าเราเอาธงเวอร์ชันหนึ่งออกไปเนี่ย
แล้วก็เรนเดอร์ให้มันเป็นเนี้ยก็สวยดีนะใช่ไหมสวยไหมก็ดูสวยดีนะครับดูสวยดีนะครับเนี่ยแล้วเราลองเลื่อนขยับลองนะครับลองไปที่ควอเดอร์แล้วก็ลองให้เขาเล่นดูนะครับจากเล็กน้อยนะธงก็ขยับแล้วปลาเปิดทุกอย่างขยับนะเวลาที่เราเรนเดอร์แล้วก็เล่นสมูทนะครับสมูทหยุดเลยแล้วเราก็กลับมาที่ดิเสร็จแล้วเราก็ลดขนาดของธงไทยก็เลือกธงแล้วก็ S แล้วก็เลือกขนาดลดขนาดลงอ๋อก่อนที่เราจะลดขนาดเนี่ยลืมไปครูก็ลืมเลยนะเพราะว่าอะไรครับตอนนี้มันตีสี่แล้วครับตีสี่เช้าวันใหม่ละตีสี่นะครับเราต้องดูอะไรครับดูสีเขียวออกไปจากธงก่อนใช่ไหมครับดูสีเขียวออกไปจากธงก่อนที่จะมาทำดูสีเขียวออกไปจากธงก่อนนะครับตอนนี้ครูก็กดเอฟเฟกต์พรีเซ็ตก็ต้องรอเขาว่าจะออปชันจะขึ้นมานะครับให้เราใช้งานขึ้นมาแล้วเราก็กดคีย์อิ่งแล้วก็กดไปที่คีย์ไลท์แล้วก็ลากข้ามมาเลยนะครับอันนี้ก็เคยสอนแล้วเพราะนั้นก็ผ่านไปลากมาแล้วก็คลิกตัวกดแล้วก็คลิกเลยครับหลังจากนั้นก็มาลดขนาดเขาได้ใช่ไหมครับลดขนาดแล้วแล้วก็เอาเมาส์ไปชี้เขาแล้วก็ลากลงมาหน่อยอยู่ที่ตัวปลาเลยนะแล้วเพิ่มขนาดนิดนึงเอาละประมาณนี้นะ60พอดีนะประมาณนี้เลยลดลงอีกนิดนึงก็ได้สัก50ได้ไหมดูมันใหญ่เล็กไปนิดนึงเป็น55โอเคนะ55ก็57โอเคนะครับหลังจากนี้แล้วเราก็บอกว่าเราก็จะโหลดธงของอีกหลายชาติเข้ามาใช่ไหมครับธงของอีกหลายชาติเข้ามาแล้วก็กดกากบาทนี่เลยครับนะก่อนที่จะไปเปลี่ยนธงเนี่ยครูก็คิดว่าเราเปลี่ยนแบ็คกราวด์ก่อนก็จะดีเหมือนกันเป็นแบ็คกราวด์เสียงธรรมชาตินะหรือแบ็คกราวด์ไว้เปลี่ยนสุดท้ายก็ได้ตอนนี้เราก็ไปโหลดธงเลยนะธงก็คลิกขวา import file เข้ามาเราก็จะเอาธงเข้ามาเนี่ยธงเข้ามาเนี่ยนะธงจีนธงเกาหลีเหนือเราเรียนเลือกธงทุกเลือกหลายๆไอเทมเพื่อที่จะ import ครั้งเดียวเนี่ยให้ที่คีย์บอร์ดให้กด control ค้างไว้พอเราเลือกอันแรกเนี่ยเลือกจีนเพราะเรากดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็มาเลือกนอร์ทโคเรียเห็นไหมครับมันจะเลือก2อันนี้ข้ามพวกนี้ทั้งหมดแล้วคอนโทรลก็ยังกดอยู่นะมาเลือกรัสเซียเห็นไหมมันก็ข้ามไปแล้วก็มาเลือกเซาท์โคเรียเห็นไหมมันก็ข้ามไปนะครับนี่เราก็ลากนี่ลงมาแล้วยังค้างอยู่แล้วก็กดคอนโทรลค้างอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกอังกฤษแล้วเลือกอเมริกาเวียดนามไม่ต้องเลือกนะที่มันเป็นโจทย์กันอยู่นะ
ทั้งหมดนี้แล้วเราก็อินพอร์ตเข้ามาเลยอินพอร์ตเข้ามาปั๊บเห็นไหมเข้ามาหมดแล้วเนี่ย United States South Korea Russia North Korea แล้วก็ China นะครับเราก็ไล่มาเลยนะเอาสหรัฐเข้ามาก่อนลากลงมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาแบ็คกราวด์ไปไว้อยู่หลังนะครับก็จะมีธงสหรัฐขึ้นมาอยู่ข้างหลังนะครับธงสหรัฐขึ้นมาอยู่ข้างหลังเนี่ย US นะครับเราก็ขยายใช่ไหมครับ Staying เห็นไหม Staying แล้วก็ไป Time Staying แล้วก็เป็นเท่าไหร่ครับ3เลยนะ3 6 9ใช่ไหมครับ3 6 9 37.01 พอดีเป๊ะนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำอะไรครับเราก็ลากครับลากคีย์ 1.2 มาที่ United States เลยครับแล้วก็โดดสีเขียวออกครับได้ละพอได้ปั๊บเราก็เป็นไงครับลดขนาดลงลดขนาดลงลดขนาดลงนะแล้วก็ลากขึ้นไปธงสหรัฐไว้ไหนดีธงสหรัฐไว้ตรงนี้แล้วก็ลดขนาดลงอีกนะเหลือสัก20กว่าธงสหรัฐไว้ตรงนี้ดีสินะครับต่อไปเราก็เลยลากปีเราก็ไปลากสหรัฐใช่ไหมฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นนอร์ทโคเรียเลยนอร์ทโคเรียที่เขานอร์ทโคเรียลงมาแต่คราวที่เขาจับมือกันแล้วก็เลือกนอร์ทโคเรียเห็นไหมครับนอร์ทโคเรียเสร็จแล้วก็ลากอันเนี้ยมาดูดสีเขียวออกจากนอร์ทโคเรียนะครับดูดเลยนะครับครูทำเร็วแล้วนะตอนเนี้ยเพราะว่าทำมาเยอะละก็คงจะเข้าใจละนะใส่20เดี๋ยวมันจะไปอยู่หลังธงไทยเอานี่ก่อนเอาแค่40ก่อนนะเสร็จแล้วก็ลากเข้ามาทีนี้ธงไทยเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยครูว่าเอาออกไปก่อนก็ไปดูที่ไทยแฟกเวอร์ชันหนึ่งใช่ไหมครับไทยเว็บวิ่งแฟกเนี่ยไม่ได้เขียนว่าเวอร์ชันหนึ่งไปไทยเว็บวิ่งแฟกน่าจะเป็นเวอร์ชันหนึ่งก็กดตุ๊กตาปิดเข้าไปไปแล้วพอไปวันเราก็เขาไม่ได้หายไปไหนนะก็อยู่เนี่ยแล้วก็นี่แล้วก็กำหนดให้เท่ากันแล้วกัน20เหมือนกัน20เท่ากันแล้วก็ลากขึ้นมาตกแต่งเอานะว่าอยู่ในตำแหน่งยังไงสวยงามนะหลังจากนั้นก็เป็นไงยังมีโอ้เร็วไปนิดนึงเมื่อกี้เราขยายแล้วนี่ขยายอย่างใหม่เมื่อกี้เราขยายแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเขาไม่ทำไมเขากลับมาอยู่ที่เดิมที่สี่กว่าแล้วทั้งใจเราขยายอเมริกาไม่ใช่ขยายนักโทษไม่เป็นไรเมื่อถ้ารักษานี้คือถ้าเรามาขยายตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ขยายเพิ่มมาตรงเนี้ยสีเขียวจะกลับมาแค่จากเนี้ยนะปิ้งไปเนี่ยคือสีเขียวคือธงอยู่ภายใต้สีเขียวเพราะฉะนั้นเนี่ยครูถึงต้องให้ดูก่อนขยายแล้วถึงดูดถ้าดูดเสร็จแล้วมาขยายเนี่ยส่วนต่อเติมที่ขยายไปจะมีพื้นเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นทีนี้เราจะทำยังไงในเมื่อเราดูดไปแล้วไม่มีปัญหานะครับก็คือย้อนกลับเนี่ยให้กดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดให้กดคอนโทรลแล้วก็แซด1ครั้งคือย้อนกลับ1ครั้งนะครับดูนะครับยังไม่นะ2ครั้งนะครับตอนนี้เป็น40ไงที่เรากำหนด3ครั้ง4ครั้งธงไทยมาละที่เราเล่นนั้น5ครั้งค่อยๆกดนะครับถ้าชำนาญแล้วค่อยว่ากันแต่ตรงเนี้ยเราค่อยๆกดไป5ครั้ง6ครั้งเห็นไหมกลับมาที่ใหญ่ละ7ครั้งเห็นไหมกลับมาที่ตอนที่เราเริ่มโหลดธงนอร์ทโคเรียมาเลยที่พอชั่นนี้เลยตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ขยายเข้าก่อนนะครับขยายอย่าลืมนะครับคอนโทรล Z นะครับครั้งหนึ่งถอยอันดูทีละครั้งโท
ถอยทีละสเต็ปทีละสเต็ปทีละสเต็ปแต่ครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาถอยได้สเต็ปมากนะก็กี่สเต็ปจำไม่ได้แต่ว่าอันนี้ก็ยังครอบคลุมอยู่นะครับเราก็ไปที่นี่เลยไทม์แล้วก็สเต็งนะครับแล้วก็3 6 6 9ใช่ไหมครับ37แล้วก็โอเคเสร็จแล้วถึงไปทำอะไรครับถึงไปดูดเขานะครับถึงไปดูดนอร์ทโคเรียนะครับเสร็จแล้วก็อันบนเราไม่ได้ปิดไม่เป็นไรเราก็ปิดอันบนนี้ไปก่อนนะเลือกอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูขอย้อนกลับอีกหนึ่งครั้งนะครับคือเหมือนกับว่าเราไม่ได้ยังไม่ได้ลากมาเนี่ยมันมีอยู่แล้วเห็นไหมนอร์ทโคเรียนอร์ทโคเรียมีอยู่แล้วเราใช้อันนี้เลยไม่ต้องไปลากมานะอันนี้คือลากอันเก่ามาถ้าเราจะลากอันใหม่เราต้องปิดอันนี้ไปก่อนนะเราก็นี่เลยแล้วก็ดูดเลยนะครับนี่คือสเต็ปเสร็จแล้วก็ต่อไปก็เป็นไงครับก็คือลดให้เหลือ40เพื่อการลากขึ้นไปไม่งั้นเหลือไปอยู่หลังธงไทยล้ำล่างไม่ได้แล้วตรงนี้ก็เหมือนเดิมกลับมาปิดไทแฟกเวอร์ชันหนึ่งไปแล้วก็ตอนนี้กำหนดให้เป็น20เท่ากับธงสาและซ้ายขวาจะได้บาลานซ์กันสวยงามนะครับลากขึ้นมาตกแต่งเอานะครับตกแต่งเอาว่าจะให้อยู่ยังไงทำได้หมดนะครับเสร็จแล้วก็ต่อไปก็ปิดอันนี้แล้วก็ล่าอะไรฮะเกาหลีซาวโคเรียซาวโคเรียที่อยู่กับสหรัฐใช่ไหมครับเราก็เอาไปไว้ด้านสหรัฐแล้วก็แบ็คกราวด์ลงมาเดิมซาวโคเรียแล้วก็ขยายซาวโคเรียเกาหลีใต้เกาหลีใต้ time แล้วก็ sting แล้วก็3อะไรฮะ3 6 9นะครับแล้วก็ดูดนะครับมาที่ south korea แล้วก็ดูดซิเคียวออกไปนะครับแล้วก็ลดขนาดลง40เหมือนเดิมนะครับให้มันอยู่หลังของไทยแล้วก็ล่าลงมาอยู่กับสหรัฐก็มาอยู่แบบนี้นะครับก็เป็นเล็กหน่อยแล้วกัน15นะครับไม่ใช่เมนหลักก็เอา15นะครับแล้วก็เอามาไว้ตรงนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ให้สวยงามหลังจากนั้นก็ยังมีธงอะไรยังมีธงรัสเซียกับจีนใช่ไหมจีนเข้ามาจีนไชน่าแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ระบาดกาลงมาเหมือนเดิมขยายทามสเต็ง3 6 9ดูดสีออกนะครับลดขนาดเลือกธงจีนอยู่จีนอยู่นี่ก็ลากไปจีนก็จะอยู่กับเกาหลีเหนือใช่ไหม15เหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่เมนหลักเป็นเพื่อนกันถึงเป็นประเทศใหญ่กว่าแต่เป็นอะไรใดก็เรียกอยู่ในวงจรเดียวกันขึ้นไปนิดหนึ่ง
เพราะว่าเดี๋ยวนี้มีรัสเซียอีกรัสเซียก็อยู่ด้านนี้ใช่ไหมบรรยากาศเมืองนะเอาแบบทำแบบสนุกสนุกลากรัสเซียอยู่ไหนรัสเซียอยู่นี่แบกเก่าลงมานะขยายซื้อกันไปสามเลยสามหกเก้าเยี่ยมสุดยอดนะครับลากมาที่รัสเซียแล้วก็ดูลงไปเหมือนเดิมลดขนาดลงมารัสเซียก็อยู่นี่แหละเลือกรัสเซียอยู่ใช่ไหมเลือกรัสเซียอยู่แล้วก็ลากได้15เหมือนกันลูกพี่ให้ลูกพี่ให้ลูกพี่ได้แสดงบ้างอะไรนิดๆหน่อยๆก็จะได้ล่ะนะรัสเซียจีนเกาหลีเหนือสหรัฐแล้วก็เกาหลีใต้มันแบ่งๆไปหน่อยนะเอาอีกประเทศนึงแล้วก็เห็นมั้ยครับจะลากเกาหลีครูจะลากเกาหลีแล้วปรากฏว่าไม่ได้ดูก่อนมันไปอยู่ที่กรีนดราก้อนฟิชมันก็เลยลากสีเขียวขึ้นไปไม่มีปัญหานะครับถ้าเราต้องการที่จะให้มันอยู่ในตำแหน่งเดิมแล้วก็กลับไปถูกสถานะเดิมก็คือกดคอนโทรล Z 1ครั้งสิ่งที่ทำผิดมาเมื่อสักครู่ก็จะถูกแก้ไขเห็นไหมครับกลับไปแล้วเหมือนกับที่เราทำลากสีเขียวเมื่อกี้ลากพลาดนะไม่ได้เกิดขึ้นนะครับไม่ได้เกิดขึ้นเราก็มาดูที่เซาท์โคเรียเลยเลือกเซาท์โคเรียเลยแล้วก็ลากขึ้นไปนะอีกชาติหนึ่งน่าจะเดาออกนะที่จะเอามาใส่เพราะว่าได้ก๊อปไปแล้วเนี่ยชาตินั้นก็คืออะไรครับเวียดนามไงครับเวียดนามยังมีชาติหนึ่งตรงที่เราก๊อปไปแหมพอดีเลยผมเวียดนามที่เราไม่เอามาเมื่อกี้เอามาแล้วกันเวียดนามนะอินพอร์ตเข้ามาเวียดนามมาเป็นเพื่อนเกาหลีใต้แล้วกันก็ลากลงมาแล้วก็ลากแบกกล่าวลงมาดีเลยแล้วก็ขยาย3 6 9คีไลท์มาดูดที่เวียดนามดูสีเขียวออกไปนะครับหลังจากนั้นก็ลดขนาดให้เป็น40ก่อนเพื่อแล้วก็ดูให้แน่ใจว่ามันอยู่ที่เวียดนามแล้วก็ลากไปแล้วก็15เหมือนกันประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงกันว่าเป็นกำลังใจ โดยมีไทยเราเป็นเจ้าภาพงานนี้ให้เกิดสันติภาพของโลกเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วสังเกตไหมอย่างตอนที่เราโหลดสีเขียวเข้ามาเนี่ยแหมถ้าเราใช้สีเขียวนี่ก็สวยดีเหมือนกันนะแบกกลับสีเขียวแต่ไม่ใช่อยู่ในไม่อยู่ในโครงการนี้นะครับพอเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยสิ่งต่อไปเนี่ยนะครับก็คือเราจะเปลี่ยนแบ็กกราวด์แล้วใช่ไหมเราจะเปลี่ยนแบ็กกราวด์เราดูแล้วเป็นไงตอนนี้บาลานซ์เรียบร้อยนะเราเปลี่ยนแบ็กกราวด์เปลี่ยนแบ็กกราวด์ทำไงก็ไม่ยากก็เหมือนกันแหละครับก็เพียงแต่เราก็ไปโหลดแบ็กกราวด์ที่เราต้องการนะครับ import file เข้ามาเนี่ยอันเนี้ย017เนี่ยก็คืออยู่ในคลังแล้วมาไปเปิดดูดีมีลมมีเสียงลมเสียงคลื่นทะเลเสียงคลื่นกับซัดกับหินที่อยู่ริมทะเลอยู่ที่ชายหาดฟังแล้วก็เพราะดีนะอิมพอร์ตเข้ามาแล้วอิมพอร์ตเข้ามาเป็น017เห็นไหม017นะเราก็อาจจะแบ่งเป็นว่ารีเนมเป็นแบ็กกราวด์แบ็กกราวด์1แล้วกันนะแล้วเราก็ลากแบ็กกราวด์1ลงมานะครับจะเดียวเสร็จแล้วเราก็ปิดแบ็กกราวด์เดิมซะนะมันเปลี่ยนเลย
หรือถ้าเราไม่พอใจเราก็เปิดแบ็คกราวด์เดิมปิดแบ็คกราวด์ใหม่ก็ได้โอเคเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกนะครับสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกที่ขาดไม่ได้เลยคือว่าให้เซฟงานที่เราทำเนี่ยไว้ก่อนเป็นเซฟเป็นโปรแกรมยังไม่เรนเดอร์นะเพื่อวันหลังมาแก้ไขเนี่ยจะได้แก้ไขได้โหลดขึ้นมาเลยแล้วแก้ไขได้เหมือนกับที่ครูเซฟไว้ในการสอนทุกครั้งนะครับถ้ากลัวข้อผิดพลาดเราก็จะต้องเซฟไว้นะครับเราก็เซฟงานเซฟเข้าไปที่ save as นะครับกดไฟล์แล้วก็ไปที่ save as แล้วก็กด save as แล้วก็ใส่เป็นเลยว่าเห็นไหมครูก็จะใส่เป็นเนี่ยที่เซฟไว้เป็นขั้นไปท้ายงานสอนตอนที่6 6.1 6.2 อันนี้ก็เป็น 6.3 นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเครื่องคอมพิวเตอร์ดับไปตอนนี้หรืออะไรเนี่ยงานยังอยู่ครับ 6.3 ไปโหลดโปรเจกต์มาเลยก็จะได้กลับคืนมาอย่างเนี้ยมาแก้ไขได้แต่ถ้าไม่เซฟไว้นะครับหายแล้วหายเลยนะครับหายแล้วหายเลยนะครับโอเคหลังจากนี้แล้วเนี่ยเราก็หลังจากนี้แล้วเราก็ต้องก็ถึงขั้นตอนการเรนเดอร์แล้วการดูความเรียบร้อยหมดแล้วนะเนี่ยถ้าไม่มีโลโก้ไม่มีออเดอร์โค้ดไม่มีอะไรนี่ก็จะสวยงามมากแต่ก็อันนั้นก็จำเป็นเพราะว่าไว้สำหรับการลิขสิทธิ์ของครูนะครับจะได้ใครอยากได้อะไร ก็ต้องซื้อไม่ใช่ช่วงตรงนี้อาจจะธงรัสเซียกับจีนน่าจะห่างไปนิดหนึ่งห่างไปนิดหนึ่งเราก็แก้ไขนะครับเราก็แก้ไขก็ไม่ยากอะไรก็ไปที่เอารัสเซียขึ้นไปก็เลือกรัสเซียแล้วก็เลื่อนขึ้นไปพอป่ะเอานะเท่านี้แหละนะเสร็จแล้วเราก็อาจจะ save as ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าใช้ชื่อเดิมก็จะได้สิ่งที่ถูกต้องลงไปนะครับมันบอกว่าจะ save ทับใช่ไหมก็บอก yes แต่ทับไปตอนนี้เราก็มาดู render นะมาดูการที่เราจะ render เป็นผลงานออกมาแล้วนะครับผลงานไปแล้วมีอะไรลืมไหมไม่ลืมนะไม่ลืมนะโอเคเรนเดอร์ก็เรนเดอร์ไม่ยากนะครับก็คือกดไฟล์แล้วก็ไม่ช่องที่1ไม่ใช่เป็นพวก open new file และ close ไม่ใช่ปัดช่องที่3ช่องที่3เนี่ยจะเป็น import กับ export ให้มาที่ export เลย export นี่คือการเรนเดอร์แล้วก็มาที่อันที่2นะครับ add to render queueadd to render queue เท่านั้นนะครับกดเลยครับพอ add to render queue ปั๊บข้างล่างนี้เห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนไปจาก composition ที่ชื่อว่า training AE number 1ให้มาเป็น render queue ถ้าเราต้องการแก้ไขตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไปก็ไปคลิก training AE number 1ก็จะกลับมาเป็นหน้าเดิมเนี่ยเราก็แก้ไขเสร็จแล้วก็แต่สิ่งที่แก้ไขจะไม่ถูกกำหนดอยู่ในเรนเดอร์คิวนี้นะฮะต้องลบเรนเดอร์คิวนี้ทิ้งไปก่อนแล้วไปเรนเดอร์ใหม่ถ้ามีการแก้ไขแต่ถ้าไม่มีการแก้ไขเรนเดอร์คิวตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับตอนนี้เราไม่มีการแก้ไขเมื่อไม่มีการแก้ไขเราก็ใช้เรนเดอร์คิวตัวนี้เรนเดอร์คิวตัวนี้ชื่ออะไรชื่อ training AE number 1ก็คือชื่อ composition นั่นเองนะครับแล้วสิ่งที่จะกำหนดให้การเรนเดอร์นั่นก็คือมาที่ lossless กำหนดให้ที่ ชนิดของไฟล์ไม่เอา AVI ให้กำหนดเป็น Quick Time แทนนะครับอย่างอื่นออปชันอื่นเขากำหนดมาให้ดีแล้วไม่ต้องไปแก้ไขให้เปลี่ยนเป็น Quick Time เท่านั้นแล้วก็กดโอเคหลังจากนั้นเนี่ยก็มาที่อันนี้คือ Output Module แล้วก็มาดูที่ Output Tool Output Tool เนี่ยคือตั้งชื่อไฟล์เราก็ต้องตั้งชื่อไฟล์และจะไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับเช่นกันเราก็ไปเก็บไว้ที่ training intro นะครับไปเก็บไว้ที่ training intro แล้วก็
ไม่เอาเราไม่ไปเก็บไว้ที่ training intro เราไปเก็บไว้ที่นี่ครับที่ all teach remove green screen ที่เราศึกษามาที่เราใช้มาตั้งแต่แรกแล้วก็ไป study background remove green screen นะครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งชื่อให้เขานะครับเป็น triangle AE number 1นะครับในนี้เนี่ยมี triangle AE number 1แล้วอย่างงงนะคือครั้งที่แล้วที่ทำไปเนี่ยครูได้แอบเรนเดอร์ไว้เดี๋ยวว่าให้ดูผลงาน2อันเลยนะครับมันมี number 1อยู่แล้วคือ background ตัวเดิมที่ครูเรนเดอร์ไว้แล้วแต่ว่าอันนี้เป็นอันใหม่เพราะนั้นครูก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อไปนิดนึงให้เป็น number 1แล้วก็ขีดnew แล้วกันนะอันนี้ก็คือ background เดิมหรือขีดเป็นนี่ดีกว่าเป็น bg 1คือ background 1อันนี้ก็คือเป็น background เดิมอันนี้เป็น background 1แล้วก็บอกว่า saveพอเซฟปั๊บเขาก็จะเก็บไปเนี่ยอันเนี้ยตามที่เรากำหนดไว้ทุกอย่างนะครับเรามาทวนอีกครั้งหนึ่ง render setting ให้เป็น base setting output module เป็น quick time custom quick time หลอกเป็น error อันนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยน output tool อันนี้ก็ไปแก้ไขชื่อเอาเองว่าจะไปเก็บที่ไหนอย่างไรนะครับหลังจากที่ render เสร็จแล้วจะได้ไปถูกทางนะเสร็จแล้วก็เราก็กด render เลยนะครับพอกด render ปั๊บเนี่ยเครื่องเขาก็จะเริ่มคำนวณแล้วเริ่มคำนวณแล้วเริ่มเอามานะครับมาเรนเดอร์หลังจากที่เขาคำนวณเสร็จเขาก็จะบอกเลยนะครับว่า37วินาทีสำหรับคลิปนี้นะครับการเรนเดอร์ครั้งนี้เนี่ยเวลา1ชั่วโมง36นาทีในการเรนเดอร์จากงานแค่37วินาทีแต่ใช้เวลาเรนเดอร์1ชั่วโมง28มินิตก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตรงนี้นะตรงนี้บอกเราว่า elapsed time ก็คือเวลาที่ใช้ไปเนี่ยใช้ไป46 second แล้วนะครับที่เราพูดอยู่เนี่ยแล้วตรงนี้บอกอะไรตรงนี้บอกดูเมาส์ของครูนะที่เลื่อนไปนะตรงนี้บอกเฟรมที่ทำตอนนี้ทำอยู่ที่เฟรมที่1213ต่อไป14 14ต่อไป15 15ต่อไป16 30เฟรมก็จะยกเป็น1วินาทีทั้งหมด37วินาทีใช้เวลาอีก1ชั่วโมงครึ่งในการทำนะครับตรงเนี้ยตัวเลขเนี่ยบอกเยอะมากเลยนะแล้วเรามาดูคุณภาพของวิดีโอจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ก่อนเรนเดอร์เนี่ยเรากำหนดที่ควอเตอร์ใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยเรากำหนดอยู่ที่ควอเตอร์แต่พอเรนเดอร์ปั๊บเนี่ยมันจะไม่เรนเดอร์ที่ควอเตอร์แล้วมันจะเรนเดอร์ที่ไฮเดปทันทีนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเรากำหนดที่นี่ฮะเรนเดอร์เซตติ้งให้เป็นเบสเซตติ้งถ้าเป็นเบสเซตติ้งเนี่ยตรงนี้จะถูกเนกเลตไปเลยคือไม่สนใจเลยว่าออปชันตรงนี้เป็นอะไรแต่ว่ามันจะเรนเดอร์ตามเบสเซตติ้งก็คือไฮเดฟิเนชั่นวิสิวิกคือ what you see what you get นะครับตอนนี้เราก็ต้องรอครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเครื่องแรงเนี่ยแป๊บเดียวครับบางทีเนี่ยโอ้ถ้าเครื่องเป็น i9 นะครับผมเชื่อว่า37วินาทีเนี่ย i9 อาจจะพอๆเลยนะ37วินาทีเสร็จหรือไม่ก็ต่ำกว่านั้นด้วยนะครับแต่พอมาเจอ iCock iCack iGadoc Gadac เครื่องของอาจารย์ก็ไปเนี่ย37วินาทีต้องเรนเดอร์ถึง1ชั่วโมงกว่าเลยนะเกือบ2ชั่วโมงเลยนะครับตอนนี้ตัวเลขก็เพิ่มเป็น1ชั่วโมง42นาทีนะครับแค่เพิ่งเรนเดอร์ไปได้แค่27ภาพเองจากทั้งหมด37วินาที37วินาทีนี่เป็นกี่ภาพล่ะไหนอะเดี๋ยวเอาไอโฟนมาคำนวณดิ37วินาทีเนี่ยเคยคำนวณให้ฟังให้ดูอย่างไม่รู้นะ37วินาทีเนี่ยมันเป็นกี่รูปนะครับกี่รูป30เกตวินาทีคูณด้วย60ใช่ไหม 2,220 เฟรม 2,220 เฟรมก็คือ 2,220 รูปนิ่งตอนนี้เขาเพิ่งคำนวณเขาเพิ่งทำเก็บไปได้แค่34รูปจาก 2,220
นะครับ35ละเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องปล่อยอย่างเงี้ยปล่อยเขาทำไปนะครับปล่อยเขาทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จแล้วเราก็จะได้ดูผลงานแล้วผลงานออกมาถ้าสวยงามดีก็ชื่นใจนะครับสวยงามดีก็ชื่นใจทีนี้ครูก็จะไม่รอนะไม่รอคำว่าไม่รอหมายความว่าอะไรหมายความว่าเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาทำงานไปนะปล่อยให้เขาทำงานไปแล้วก็เราก็ไปพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอเสร็จแล้วเรากลับมาดูผลงานพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาดูผลงานพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวครูขอเช็คอะไรนิดนึงก่อนนะนั่นแหละครูกำลังดูว่าตกหล่นอะไรไหมนะครับแล้วก็คราวหน้าเนี่ยการสอน Adobe After Effects ที่จะนำมาใช้ในการจัดการเกี่ยวกับ Green Screen เนี่ยคราวหน้าจะเป็นคราวสุดท้ายจะมีการยกตัวอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะที่จะทำปลาหายตัวเข้าไปในสมุดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยการตัดต่อการทำเอฟเฟกต์เล็กๆน้อยๆสนุกก่อนจบ Adobe After Effects ที่เกี่ยวกับ Green Screen นะครับส่วนการสอนเนี่ยจะมีมาเรื่อยๆนะครับจะมีมาเรื่อยๆเพราะว่าอย่างที่บอกที่สอนนั่นเนี่ยเป็นแค่บทเดียวนะครับบทเดียวจากจำนวนมากจากที่ยังเหลืออยู่อีกจำนวนมากนะครับก็จะทยอยสอนไปทยอยสอนไปเรื่อยๆก็ติดตามเอานะครับใน YouTube ของอาจารย์ของครู YouTube ของครูหรือ Facebook ของครูก็ได้นะครับติดตามอย่าลืมกด Subscribe Like แล้วก็แชร์ด้วยนะครับตอนนี้ครูขอพักก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาทำงานไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ทำไปแล้ว2วินาทีหรือทั้งหมดทำไปแล้ว63เฟรมจาก 2,220 เฟรมแล้วเวลานี้ก็ตี4ครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาดูผลงานกันครับThank you.
างี้นะครับเนื่องจากว่านานเกือบ2ชั่วโมงที่จะต้องเรนเดอร์ให้งานชิ้นนี้เสร็จนะครับครูก็อย่างนี้ละกันงานเนี่ยปล่อยให้เขาเรนเดอร์ไปเสร็จเมื่อไหร่ยกยอดไปดูในคลิปการสอนครั้งหน้านะครับส่วนครั้งนี้เนี่ยจะให้ดูตัวอย่างดูคลิปที่เราทำไว้ครั้งที่แล้วนะครับที่ยังไม่เปลี่ยนแบ็คกราวด์แล้วก็ไม่มีธงชาติของสหรัฐหรืออีกหลายๆธงเข้ามานะครับอันนั้นไปนะครับแต่จะมีธงไทยอยู่ก็เราลองเข้าไปดูนะครับไปดูเลยนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่เป็นอันใหม่นั่นน่ะเราไว้ดูคราวหน้าอย่างที่ครูบอกนะครับคลิปหน้านะอันนี้ที่ครูเรนเดอร์ไว้ครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยวเปิดฟูลสกรีนเลยนะอันนี้แหละคือที่เรนเดอร์ไว้ครั้งที่แล้วนะครับที่เราทำแบ็คกราวด์เดิมมีธงไทยเวอร์ชันหนึ่งมีธงเวียดนามธงสหรัฐอเมริกาแล้วก็ธงไทยเวอร์ชัน2นะครับแล้วก็ปลาเคลื่อนที่เห็นไหมครับก็สวยงามพอสมควรนะครับนี่เป็นการสอนก็เลยแบ็คกราวด์ไม่ค่อยเห็นหรอกเห็นเต็มไปหมดนะครับก็จะเห็นความแตกต่างนะระหว่างธงเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2นะครับเวอร์ชัน3 4 5มีอีกนะครับจะดูดีขึ้นเรื่อยๆตามสายตาของครูนะครูก็ทำเท่าที่เวลาจะมีให้นะครับก็37วินาทีในการแสดงนะครับก็ครูก็หวังว่าสิ่งที่ครูสอนไปเนี่ยก็มีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับประโยชน์เพียงเล็กน้อยทำให้เด็กๆเนี่ยมีความคิดขึ้นมาครูก็ดีใจแล้วนะมีความคิดขึ้นมาครูก็ดีใจแล้วจากที่ไม่เคยมีความคิดเลยเนี่ยขอให้มีความคิดขึ้นมาบ้างเนี่ยก็ดีใจแล้วแล้วก็เอาไปใช้เอาไปทำในอนาคตนะครับทุกอย่างบนที่เห็นเป็นลิขสิทธิ์ของครูทั้งหมดเลยครูทำเองตั้งแต่ต้นจนเป็นอย่างที่เห็นนี้ทั้งหมดนะครับโอเคนะครับแล้วผลงานของแบ็คกราวด์อีกอันนึงคือแบ็คกราวด์อันเนี้ยไม่มีเสียงเห็นมั้ยถ้ามีเสียงเนี่ยมันจะมีเสียงเลยแต่แบ็คกราวด์อีกอันนึงเนี่ยที่เราทำวันเนี้ยจะมีเสียงลมเสียงคลื่นทะเลกระทบฝั่งหน้าฝั่งนะครับก็ครูก็ขอจบบทเรียนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับรู้สึกอันนี้จะเป็นตอนที่7แล้วตอนที่8ก็จะเป็นตอนสุดท้ายสำหรับบทนี้บทที่ว่าด้วย Adobe After Effects ใช้มาจัดการกับ Green Screen และการตัดต่อคลิปเล็กๆน้อยๆขอพระคุณอย่างสูงครับทุกท่านที่ติดตามครูมาจนถึงตอนนี้สวัสดีครับ